ีข่าวดีมาเล่าสู่กันฟังนะครับล่าสุดทาง D-TAC ครับ เขาส่งแคมเปญนะครับชิมเรียกยิ้มชิมเรียกยิ้มนะครับทำยังไงครับ D-TAC เน็ตทำกินจับมือกับ TIJ และโรบินฮูดนะครับส่งแคมเปญชิมเรียกยิ้มที่ไม่ได้นำเสนอเฉพาะอาหารที่อร่อยที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นอาหารที่กินใจที่สุดชวนคนไทยอุดหนุนอาหารเครื่องดื่มของผู้ประกอบการที่เคยก้าวพลาด9รายนะครับที่ใช้โอกาสจากทักษะดิจิทัลปูเส้นทางอาชีพนะครับเพื่อก้าวกลับเข้าสู่สังคมอย่างภาคภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณชารัตเมโรทรานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า D-TAC บอกว่า D-TAC มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงบริการการเชื่อมต่อที่เท่าเทียมและการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลสำหรับทุกคนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงโอกาสและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการเชื่อมต่อโดยมีโครงการ D-TAC เน็ตทำกินลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้เคยก้าวพลาดนะครับผ่านทีมผู้สอนที่จะช่วยติดอาวุธทักษะทางดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่ผ่านมาโครงการ D-TAC เน็ตทำกินครับช่วยผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางไปแล้วกว่า 1,555 คนนะครับครอบคลุม4ภูมิภาคทั่วประเทศในการเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 50% และได้ส่งแคมเปญช็อปเรียกยิ้มในปีพ.ศ. 2564เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการทดลองวิชาทำกินออนไลน์ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็พบว่าผู้ประกอบการเพิ่มยอดขายได้ถึง 41% นะครับมีผู้ติดตามเพจเพิ่มขึ้นถึง90คนต่อแบรนด์ซึ่งความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดมาสู่แคมเปญที่เรียกว่าชิมเรียกยิ้มเพื่อเปิดโอกาสและพื้นที่ให้ผู้ประกอบการผู้เคยก้าวพลาดได้ทดลองตลาดและเรียนรู้ประสบการณ์การค้าขายจริงบนช่องทางออนไลน์นะครับสามารถติดตามเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจและสินค้าชิมเรียกยิ้มของผู้ประกอบการผู้เคยก้าวพลาด9รายที่ใช้โอกาสจากทักษะดิจิทัลปูเส้นทางอาชีพเพื่อกลับเข้าสู่สังคมอย่างภาคภูมิอีกครั้งที่ Facebook D-TAC เน็ตทำกินนะครับจำไว้นะครับ D-TAC เน็ตทำกินนะฮะนี่ Facebook เขานะครับ